ลพบุรีคึกคักแห่ซื้ออาหารเจต้มแซ่บบรรลือโลกที่ร้านเจศูนย์งอกงามในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจที่ศูนย์งอกงามร้านอาหารเจชื่อดังจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารเจหลากหลายชนิดครับซึ่งในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2565ที่ศูนย์งอกงามก็ตั้งอยู่ที่ถนนนเรศวรตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยมีอาจารย์นิมิตเทียมมงคลเจ้าของร้านอาหารเจซึ่งทางร้านนะครับได้จัดให้มีการรับประทานอาหารเจแบบ New Normal แบบเว้นระยะห่างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเจส่วนใหญ่เป็นพืชปลอดสารพิษครับที่ซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเกษตรกรชาวสวนผักในพื้นที่ในช่วงเทศกาลกินเจและได้รับรองมาตรฐานคิววัตถุดิบปลอดภัยไร้สารพิษจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีอีกด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจสำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารเจของศูนย์งอกงามแห่งนี้อีกด้วยครับสำหรับราคาอาหารเจที่ร้านศูนย์งอกงามก็ยังขายอยู่ในราคาเดิมคือเริ่มต้นที่35ถึง40บาทครับทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาคือวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2565ที่บริเวณร้านศูนย์งอกงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสำหรับเมนูเด็ดของทางร้านก็คือต้มแซ่บครับซึ่งประกอบไปด้วยถั่วงอกที่ไร้สารพิษวันนี้ซื้อ3ถุงมีต้นกัญชาแถม1ต้นและยังมีเมนูเจอร่อยนะครับหลากหลายเมนูให้เลือกกันอย่างจุใจครับสามารถสอบถามและสั่งซื้ออาหารเจที่ศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีได้ที่0812518285ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเกษตรกรจังหวัดลพบุรีครับที่มาเยือนที่ศูนย์งอกงามแห่งนี้ซึ่งผมเองก็เหมือนกับว่าทางเกษตรกรจังหวัดลพบุรีได้สนับสนุนในเรื่องของการตรวจคุณภาพมาตรฐานนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เทศกาลกินเจปีนี้นี่คือเป็นปีที่25แล้วครับก็วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนร้านของคุณนิมิตนะคะร้านศูนย์งอกงามนะคะซึ่งร้านศูนย์งอกงามเนี่ยเป็นร้านที่ได้รับรองจากกระทรวงเกษตรนะคะเรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่ปลอดภัยนะคะส่วนใหญ่ร้านของคุณนิมิตเนี่ยจะเป็นพืชที่ได้รับรองน้องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ขั้นตอนเรื่องของปลายทางเนี่ยเรื่องของการแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำวัตถุดิบคิวนะคะที่ได้ผ่านการรับรองเนี่ยมาประกอบอาหารเนาะวันนี้ก็คงจะมีอาหารของทางร้านเนี่ยเยอะแยะเลยวันนี้ก็เราก็ยินดีเนาะกับคุณนิมิตนะแล้วก็เพราะว่าคุณนิมิตเนี่ยได้รับรองมาตรฐานของเรามาตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมาตรฐานเขาจะคงที่นะคะก็แต่ว่ามีสินค้าเกษตรเนาะสินค้าคิวเนาะเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีนี้ก็ยินดีปีนี้ก็เข้าสู่เทศกาลกินเจก็ยินดีกับทางร้านด้วยแล้วก็วันนี้ก็เราจะมาปักธงเจให้กับทางร้านนะคะแล้วก็จะมามอบเอี้ยมนะคะซึ่งเป็นเอี้ยมที่ได้กระทรวงเกษตรเราเนี่ยหรือว่าในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรมอบให้กับทางร้านนะคะว่ารับรองได้ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยนะคะได้รับรองมาตรฐานคิวเลสเตอรอลค่ะฝากพี่น้องประชาชนที่รับประทานค่ะฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีหรือจังหวัดใกล้ใกล้เคียงนะคะร้านของคุณนิมิตเนี่ยร้านศูนย์งอกงามเนี่ยเป็นร้านที่การันตีได้เลยค่ะว่าใช้วัตถุดิบสินค้าปลอดภัยได้รับรองมาตรฐานนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของศูนย์งอกงามคือต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บนี่มีสมุนไพรที่ใส่ในน้ำซุปเนี่ย11ชนิดด้วยกันคือสมุนไพรเพราะนั้นวันนี้เองพิเศษสุดนะครับต้มแซ่บแล้วมีเมนูหลากหลายที่เกี่ยวกับถั่วงอกมีขนมจีนน้ำยาที่กินกับถั่วงอกนะครับมีผัดถั่วงอกมีปอเปี๊ยะทอดนะครับที่ทำวัตถุดิบจากถั่วงอกนะครับนี่คือและเมนูเด็ดลาบของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยฮะแล้วซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงที่พกพาไปทานเวลาแบบเดินทางปลาร้าบองเนี่ยปลาร้าบองเราใช้กระชายออร์แกนิกใช้ตะไคร้ออร์แกนิกนะครับซึ่งมาคั่วแบบกะลาปลาร้าเนี่ยบอกไม่มีก้างไม่มีกระดูกเพราะว่าเราใช้ถั่วเหลืองหมักเขาเรียกว่าเทมเป้นะครับตรงนี้นะครับหมี่กรอบของเราก็ไม่ธรรมดาเป็นหมี่กรอบสูตรชาววังสิ่งที่ไม่ธรรมดากว่านั้นครับปีนี้พิเศษสุดเรามีหมูสะเต๊ะซึ่งหมักด้วยขมิ้นชันนะครับแล้วเครื่องเทศพริกไทยดำนะฮะแล้วเครื่องเทศต่างๆนะครับ
เมนูเด็ดนะฮะเชื้อเชิญให้ทุกคนมาลองริมชิมรสกันเลยโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเลยต้มแซ่บ3ชุดวันนี้แจกต้นกัญชาฟรี1ต้นต้นกัญชาฟรีคือต้นกัญชาพันหางกระรอกขนาดประมาณสัก70เซนแจกฟรีนะครับ3 ชุด3ชุดแจกต้นกัญชาฟรีนะครับนะฮะราคาไม่แพงนะฮะตรงนี้สามารถที่มาลองริมชิมรสเลยครับต้องขอขอบคุณสาธุชนขอบคุณเทวดานางฟ้าที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์นะครับที่มาเสวยอาหารทิพย์ที่ศูนย์ห้องงามแห่งนี้ครับขอให้ท่านทานอาหารบุญอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ